ิ้นหัวไหล่รอบของคุณ1 2จะดูด้านข้างว่ามันจะยกสูงๆนะแล้วก็ไปให้สุดแล้วก็ทิ้งหัวไหล่ลงมาแล้วหอบคุมหัวไหล่จะหมุนเป็นวงกลม1 2 3 4 5 6 7 8 9มันจะร้อนขึ้นมาทันทีตรงนี้แปลว่าเลือดหลอดเลือดลำไหลเวียนเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราตึงขึ้นอ๋อ นี่คือให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะก็คือทำเนี้ยทำให้มันอึ๋มด้วยไม่จำเป็นต้องเร็วแต่ต้องให้ตึงกระชับคือขึ้นสูงสุดไปหลังให้สุดแล้วก็ทิ้งหัวไหล่แล้วก็ลงมาให้หัวไหล่เป็นวงกลมมันจะปรับการไหลเวียนของกล้ามเนื้อตรงนี้หมดเลยหลอดเลือดดำที่อุ้มที่หัวใจด้วยให้มันไหลเวียนกลับเข้าไปในหัวใจได้เร็วขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันได้รับการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนตลอดเวลามันก็ทำให้ใหญ่ขึ้นค่ะส่วนน้ำเหลืองเนี่ยเราก็ใช้มือจับนี่นะฮะแล้วก็ดึงให้มองตามมือเนี่ยฮะแล้วก็หมุนคออย่างนี้กลับมาดึงให้สุดนี้สูง45องศามันก็จะปรับการไหลเวียนของน้ำเหลืองตรงนี้นะครับต้องสูงขึ้นด้วยต้องคอกลับมาฮะคอกลับมาสมมติดึงไปว่าเนี่ยคอต้องหมุนกลับมามองกันไปง่ายน้ำเหลืองก็จะไหลเวียนใหญ่เลยตรงนี้นะครับแล้วลงมาก็เปลี่ยนข้างมาดึงดึงอยู่ข้างตรงนี้มันยับ